สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมรวมถึงในส่วนของแฟนเพจแล้วก็สมาชิกห้องเรียนออนไลน์แล้วก็ในช่องทางของ YouTube ด้วยนะครับรวมถึง TikTok นะเอาเป็นว่าใครที่ติดตั้งแล้วนะครับนั่นก็คือโปรแกรม Biscuit นะใครที่ติดตั้งแล้วนะครับผมเมื่อเราดับเบิลคลิกหรือว่าเปิดเข้าไปที่ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาเดี๋ยววันนี้แอดจะพามาดูขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะเอาแบบนี้ก่อนเมื่อเราเปิดขึ้นมาเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับผมจะเลือกใช้นะครับ 2D Drafting อ่ะก็กดเข้าไปเลยรอสักครู่นะครับผมโปรแกรมมันก็จะทำการเปิดตัวของเขาเองขึ้นมาเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะของใครที่ไม่เป็นลักษณะนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะอ่ะดูแบบนี้ก่อนนะครับถ้าใครขึ้นมาเป็นลักษณะนี้สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือเขาจะให้เราทำการเปิด1นะครับเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นนะ2หรือเปิดไฟล์งานถ้ามีอยู่แล้วเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นจะเป็นช่องตรงนี้ฮะเห็นไหม drawing เนี่ยนะฮะส่วนการเปิดไฟล์ก็คือ open drawing เอา2จุดนี้ก่อนนะจะได้ไม่สับสนเอา2จุดนี้ก่อนทีนี้มีอะไรบ้างถ้าเราอยากจะเลือกเปิดไฟล์งานนะครับเราก็เขียนงานต่อเนี่ยนะก็คือกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับตรงเทมเพลตจะมีลูกศรชี้ลงคลิกซ้าย1ครั้งนะครับจากนั้นกด M เพื่อดูว่ามีเทมเพลตไหนที่เราอยากจะใช้งานบ้างปกติแล้วเริ่มต้นจริงๆนะเราควรใช้ default นะ default หน่วยเป็นมินเนี่ยนะครับเนี่ยฮะให้ตั้งให้ติ๊กเครื่องหมายถูกไว้ตรง default หน่วยเป็นมินเนี่ยนะครับผมแล้วก็ให้แน่ใจว่ามันขึ้นโชว์เป็นแบบนี้แล้วเราก็กดปุ่ม new drawing เลยอ่ะคลิกเข้าไปจะเห็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวบอกแบบนี้ก่อนวันนี้ add out โปรแกรมทดลองใช้น่าจะ30วันนะเดี๋ยวโปรแกรมทดลองใช้ลิงก์โปรแกรมทดลองใช้มาให้รวมถึงช่องทางการเรียนรู้เป็นลิงก์วิดีโอการสอนแล้วก็แบบฝึกหัดอีกน่าจะ3หรือ2บทไม่แน่ใจประมาณนี้นะก็ใครที่รับชมทางช่องทางของเพจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยเลยกันแล้วก็อย่าลืมโหลดลิงก์ที่แอดแปะไว้แปะให้แปะไว้ยังไงแปะให้นะฮะแล้วก็ในส่วนของช่องทางของ YouTube นะแอดก็จะเอาลิงก์ไปให้ใต้คลิปละกันส่วน TikTok อันเนี้ยเดี๋ยวจะฝากไว้ในช่องข้อความด้านล่างนะครับผมก็ขอแค่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันใครอยากจะซุปเปอร์แตงในส่วนของช่องทาง YouTube แอดก็กราบขอบคุณอย่างมากนะครับผมไปดูกันนะครับว่ากันว่าหมายถึงว่าคนที่ใช้ตัว Biscuit แล้วบอกว่าเฮ้ยมันคือ AutoCAD นะครับมันคือ AutoCAD จริงหรือไม่อย่าเพิ่งเชื่อนะเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกันก่อนเดี๋ยวแอดจะพาสร้างนะครับก่อนอื่นซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นไลเซนส์นะครับผมทาง Digitech One จำกัดเนี่ยนะครับเขาส่งมาให้นะครับก็ได้ทดลองใช้นะฮะประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อใครที่สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดนะครับฝากเมลไว้เดี๋ยวแอดจะนำส่งไปที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับให้พูดคุยรายละเอียดกันอีกทีนึงส่วนราคงราคาอะไรต่างๆอันนี้ยังไม่ทราบเพราะว่าทางคนจำหน่ายเนี่ยเขาก็จะมีตัวแทนจำหน่ายเขาก็จะคัดตัวแทนจำหน่ายให้ไปดูแลซัพพอร์ตเราอีกทีนึงนะอันนั้นก็ไปตกลงเรื่องราคากันเอาเองแล้วกันนะครับผมแต่วันนี้จะพามาดูก่อนนะอ่ะดูแบบนี้ก่อนดูแบบนี้ก่อนนะใครที่นะครับยังงงๆกับหน้าต่างการใช้งานของเขาคือตัว default เนี่ย default template เนี่ยแอดอยากให้มองแบบนี้ก่อนนะด้านบนเนี่ยมันก็จะมีแถบเหมือน AutoCAD คล้ายๆกันเดี๋ยววันนี้ไม่ต้องตกใจเดี๋ยววันนี้จะเปิดหน้าจอ AutoCAD เทียบให้เห็นเลยจะได้เห็นนะนี่นะฮะด้านบนนี้ก็เป็นเมนูบาร์นะครับด้านบนเป็นเมนูบาร์ Quick Access Toolbar คือกันเลยเห็นบอเห็นไหมไอ้นี่ครับปุ่ม Quick Access Toolbar เนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Workspace Switching ก็เหมือนกันนะครับผม
แทบโฮมแทบจะถอดกันออกมาเลยแทบจะถอดกันออกมาเลยนะฮะเนี่ยอินทรงอินเสิร์ตนะครับพวกอะไรต่างๆอยู่ในนี้นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะว่าจะประมาณไหนบ้างนะครับส่วนรายละเอียดส่วนใหญ่เนี่ยแอดมองว่ามันคือ AutoCAD นั่นแหละนะครับอ่ะชำเลืองสายตาลงมาที่สเตตัสบาร์ด้านล่างนะผ่านคอมมานด์ไลน์ลงมาเด้อสเตตัสบาร์ด้านล่างมันก็จะมีสแนปมีกริดถ้าแอดเปิดกริดก็คือการเห็นไหมออเทอร์โหมดนี่โพลาร์แท็กกิ้งจุดที่อยากจะให้พิจารณาคือมันมีการสลับตำแหน่งกันนะมันมีการสลับตำแหน่งกันไม่เหมือนออโต้แคดซะทั้งหมดนะรวมถึงในส่วนของตัวนี้ฮะโทเกิลมันจริงๆมันโทเกิลนะโทเกิลเป็นการสลับอะปกติแล้วเนี่ยในออโต้แคดนะฮะหน้าพื้นที่สีดำเราเรียกว่าเป็นหน้าโมเดลสเปซส่วนหน้าการพอร์ตงานเราเรียกว่าเป็น paper space นะครับลักษณะการเปิดสลับไปสลับมาแบบนี้นะครับก็เป็นรูปแบบที่เรานิยมคุ้นเคยใช้งานกันแต่ในตัวนี้เองมันก็จะมีปุ่มไอตัวนี้ถ้าเรากดตัวนี้มันก็จะสลับมาที่หน้านี้เลยนะฮะเนี่ยฮะสลับมาที่หน้านี้นะครับแอดมองว่าก็ไม่ได้ต่างจากตัว paper นะฮะ paper หรือว่าเป็น layout paper space มันจะมีช่องนึงอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ตำแหน่งที่มีการสลับกันจะเห็นว่าไดนามิกเนี่ยไดนามิกอินพุตเนี่ยนะฮะมันอยู่ตรงนี้ฮะนี่ไดนามิกอินพุตอยู่ตรงนี้เด้ออยู่ตรงท้ายๆเลยส่วนคัสตูไมซ์คัสตูไมซ์ก็เหมือนกันแอดมองว่าเหมือนกันนะเนี่ยฮะแต่จะมีบางตัวที่ไม่มีนะจะมีบางตัวที่มีเช่นไอ้ Quick Access Toolbar เนี่ยนะครับ Quick Access Toolbar คือจริงๆแล้วส่วนตัวนะมองว่าเฮ้ยมันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือตัวนี้ฮะมันก็คือแถบตรงนี้แถบที่อยู่ตรงข้างๆเนี่ยนะคือเขาจะคอยรายงานรายละเอียดมันก็คือปุ่ม property นั่นแหละจริงๆมันก็คือปุ่ม property นั่นแหละนะฮะเพียงแต่ว่าในนี้เองมันก็จะมีการรายงานอะไรต่างๆที่อยู่ในนี้เนาะเดี๋ยวอันนี้ค่อยๆว่ากันอีกทีนึงนะค่อยว่ากันอีกทีนึงให้เห็นรูปแบบคร่าวๆของเขาก่อนนะฮะอ่ะประมาณนี้นะส่วนบรรทัดคอมมานด์ไลน์คือกันเลยเนี่ยฮะบรรทัดคอมมานด์ไลน์ด้านล่างเนี่ยนะเห็นไหมดังนั้นถ้าเราพิมพ์อะไรเข้าไปเนาะพิมพ์ F เอ้านี่ครับพิมพ์ F เข้าไปเนี่ยมันก็จะไปลิงก์หาไอ้คีย์ลัดของเขาเหมือนกันนั่นแหละนะครับอ่ะประมาณนี้นะโอเคมาถึงตรงนี้นะใครนะใครที่อยากจะทดลองใช้ก็อย่าลืมดาวน์โหลดเอานะดาวน์โหลดเอาไปทดลองใช้มีลิงก์แปะไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมอยู่ข้างล่างนะครับรายละเอียดอื่นๆแอดจะยังไม่เจาะนะครับอ่ะทีนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วไปดู AutoCAD ดีว่ามันเหมือนกันไหมนะครับ AutoCAD เปิดขึ้นมาเด้อ AutoCAD เวอร์ชัน2020นะครับของแอดนะโอเครอสักครู่นะครับผมมาแล้วนะครับผมก็ start drawing ไปโหลดไม่ต้องไปรอเยอะนะครับโบก็ให้เห็นไหมนี่มันทำออกเป็น2จอได้บ่ขอดูก่อนแฟบอันหนึ่งมาไว้ฝั่งนี้แฟบอยากให้เห็นเทียบกันเนาะมันก็น่าจะเทียบกันได้นิดหน่อยไม่น่าจะเยอะประมาณให้เห็นครึ่งๆได้ไหมนี่ครึ่งๆอะไรเกินมาไม่เป็นไรประมาณนี้นะให้เห็นไหมเฮ้ยมันเหมือนกันเลยนี่มันเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยแถบตัวนี้ของตัว AutoCAD เนี่ยก็เหมือนกันกับตัวนี้เลยดังนั้นคำกล่าวอ้างที่บอกว่ามันคือ AutoCAD จากแฟนเพจที่ส่งเข้ามาให้แอดดูนะมันเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยตอนนี้แอดให้ 90% น่ะนะครับที่บอกว่ามันเหมือนกันคือให้ 90% แล้วที่เหลือเดี๋ยวไปดูที่คีย์ลัดอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวไปดูที่คีย์ลัดอีกทีนึงอ่ะเทสL นี่คือ L line มั้ยอ่ะ L line คือกันเว้ยเฮ้ยนี่ฝั่งนี้ล่ะL line คือกันเห็นไหมน่ะอ่ะฝั่งนี้ครับ CO
Kobe เออนี่ฝั่งนี้แหละครับ CEO Kobe เหมือนกันเหมือนกันML นี่ ML ยากๆหน่อยขอยากๆหน่อย ML Multiline อ่ะนี่ ML Multiline เหมือนกันนะมีไหม ML ฝั่งเนี้ย ML เฮ้ย Multiline เหมือนกันนะเห็นไหมฮะเพิ่มให้เป็น92ตอนนี้เพิ่มให้เป็น92แล้วนะครับผมนะอ่ะก็จะสังเกตเห็นแล้วนะว่า Bizcat กับ AutoCAD เนี่ยมันเป็นไม่ได้เกินจริงนะสำหรับแฟนเพจบางท่านที่ส่งเข้ามาแอดดูว่ามันเหมือนกันนะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคแล้วก็ใครที่ยังช่างใจอยู่นะก็ยังไม่ต้องซีเรียสหรอกดาวน์โหลดตัวทดลองใช้ที่แอดส่งให้เนี่ยในใต้เพจอะนะครับผมเอาไปทดลองใช้ดูแล้วกันนะครับผมประมาณนั้นวันนี้ไม่มีอะไรมากเอามารีวิวเอามาให้ดูข้อมูลประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนใครที่อยากจะอุดหนุนแอดนะก็ฝากที่คอร์สเรียนต่างๆแล้วกันนะครับอยากจะเริ่มเรียน AutoCAD SketchUp นะครับ BizCAD Revit ก็นึกถึงแอดก่อนถามได้นะครับที่ ID Line A ตัวเล็ก0109-2551นะครับผมคือถ้าติดปัญหาอะไรก็ถามได้แหละในนั้นนะถ้าไม่ติดสอนก็จะรีบตอบนะครับก็โอเคเนาะก่อนจากกันก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้มันระบาดเข้ามาอีกรอบนึงสำหรับโควิดแล้วก็ตัวที่น่ากลัวด้วยก็เป็นไข้หวัดใหญ่นะน้องๆหนูๆเพื่อนๆที่มีเด็กๆเนาะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันในรีวิวตอนต่อไปเดี๋ยวจะมาทำเป็นรีวิวตอนเต็มๆให้ดังนั้นให้สบายใจก่อนว่ามันคือ AutoCAD 92% แล้วนะครับผม